คือปิยบุตรเนี่ยออกมาคือหมดคือเวลาแกถือไมโครโฟนพูดกับคุณทักษิณเนี่ยแกหวานเจื้อแจ้วหวานปานน้ำพึ่งเดือน5จะเห็นมั้ยท่าทีที่พูดเนี่ยทั้งรักทั้งหลงทั้งลุ่มหลงไหลทั้งแบบนอบน้อมอ่อนหวานอ่อนโยนแต่พอกับคนอื่นเนี่ยแข็งกร้าวมากใครไม่เห็นด้วยเนี่ยคือคนที่เห็นแก่ตัวไม่มีจุดยืนไม่คิดถึงอนาคตของประเทศชาติในอนาคตน่ะนะคะอันนี้ก็ปรากฏว่าธนกรวังมูลคนชนะบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐเขาก็เลยออกมาซัดปิยบุตรกลับแล้วค่ะบอกว่านักการเมืองและพรรคการเมืองที่เห็นแก่ตัวเนี่ยที่บอกว่าการที่มีจุดยืนไม่แก้มาตรา112เนี่ยเห็นแก่ตัวผมถามตะกะง่ายๆคุณปิยบุตรเลยว่ายังไม่เข้าใจอีกเหรอว่าถ้าคุณเนี่ยไม่พอใจในสิ่งที่มันเป็นอยู่คุณสามารถเปลี่ยนประเทศได้ไม่มีใครว่าอะไรคุณเลยคุณย้ายไปยังที่ที่คุณพอใจได้ไม่มีใครว่าอะไรคุณเลยถ้าคนส่วนใหญ่เขาเห็นอย่างนี้คุณไม่มีสิทธิ์ไปชี้หน้าด่าคนส่วนใหญ่เขาว่าเขาไม่มีจุดยืนและเห็นแก่ตัวถ้าคุณเป็นเสียงส่วนน้อยคุณต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่และถ้าคุณเป็นเสียงส่วนน้อยที่ไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่แล้วคุณทนไม่ได้ดิ้นดิ้นขนาดนี้เนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากไปที่เหมาะสมกับคุณที่ที่คุณสบายใจไม่ใช่มันนั่งอยู่ในที่ที่เขาไม่ต้องการคุณแล้วมาปลุกปั่นยั่วยุให้สังคมเข้าใจกันผิดให้สับสนให้วุ่นวายอยากจะตั้งคำถามกับปิยบุตรเหมือนกันว่าในอดีตเคยเป็นอดีตส.ส.นั้นเนี่ยเป็นส.ส.ของประชาชนหรือเป็นของคนกลุ่มเดียวแล้วทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรอย่างไรหรือว่าอยากจะเป็นแกนนำม็อบไม่แน่ใจว่าปิยบุตรไม่เข้าใจหรือจงใจไม่เข้าใจหรือแกล้งไม่เข้าใจที่ออกมาตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยทำไมถึงไม่แยแสหรือมาตรา112เลยก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรา112เนี่ยไม่ได้ทำให้ประชาชนเดือดร้อนมีแต่พวกอยากจะจับจ้วงเจ้านั่นแหละที่เดือดร้อนถ้าพูดให้ชัดไปเลยในใจปิยบุตรวันนี้คุณต้องการอะไรกันแน่คุณต้องการปกป้องสถาบันหรือต้องการปกป้องแกนนำม็อบจับจ้วงสถาบันจึงได้หยาบคายคนผู้นั้นหยาบคายคุณต้องการปกป้องม็อบที่จับจ้วงสถาบันที่แสนจะหยาบคายไม่ให้ถูกดำเนินคดีใช่หรือไม่จึงต้องการมาตรา112ให้ถูกแก้ไขเพราะ112ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับประชาชนทั่วไปเลยธนากรเวลาเขาไม่ได้อยู่ในทำเนียบฉันมากเขาแสบเหมือนเดิมเว้ยเขาอยู่ในทำเนียบอยู่ที่หมอละมันต้องอย่างนี้ธนากรฉันเห็นเธอเอี้ยวเฟ้มมาเป็นปีเลยเป็นโฆษกรัฐบาลที่เรียบร้อยมากมันต้องอย่างนี้ธนากรฉันให้ดาวเธอละกันจริงไหมปกติอยู่ในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเอี้ยมเฟี้ยมเลยอ่ะพับเพียบแถลงอ่ะมันต้องอย่างนี้มันต้องลีลาขนาดนี้เนาะ